วันนี้พี่จันเพ็ญปริบุญชัยมาร้องทุกข์ต่อสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อเตือนภัยนะคะตอนนี้ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสมากเลยจังหวัดศรีสะเกษปลอมเฟซบุ๊กของคนที่มีชื่อเสียงหลายคนนะคะหลายท่านค่ะแล้วก็พากันไปแจ้งความที่โรงพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตือนเหมือนกันว่ามีคนมาร้องเยอะมาแจ้งความเยอะโปรดระมัดระวังด้วยนะคะใช้วิธีการยังไงครับผมครับค่ะใช้วิธีการโดยการเอารูปเราแล้วก็ปลอมเป็นชื่อเราเป็น Facebook ของเราเลยแล้วก็ เหมือนกลับไปขอแอดเป็นเพื่อนคนอื่นๆเพื่อนก็แปลกใจก็เข้าไปอ่านเขาก็ขอเรียกรายเงินเป็นกองให้ช่วยซื้อถังออกซิเจนเพื่อที่จะช่วยตามโรงพยาบาลชนบทกองละ 8,990 บาทอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็แปลกใจว่าคุณจันเพ็ญจะทำบุญอะไรเหรอเขาก็ต้องมาถามเราก็เลยตอบไปว่าเราก็ตกใจว่าเอ้าไม่เราไม่ได้ทำบุญอะไรก็เข้าไปเช็คดูเป็นเฟซปลอมนะคะยังไงก็ขอเตือนให้ทุกท่านระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้ค่อนข้างระบาดหนักค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะเขาเอา QR code นะคะสอดแทรกอยู่ใน Facebook ว่าขอให้ทุกคนโอนเงินแต่วิธีการของเขาก็คือขอแอดเป็นเพื่อนก่อนขอสมัครเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็เร่งให้เราโอนเงินค่ะผิดสังเกตตรงนี้แล้วก็ปกติแล้วจันเพ็ญไม่เคยไปขอเรียกอะไรเงินใครนะคะมีผู้มีชื่อเสียงในสีเกียรติที่ตกเป็นโดนวิธีการนี้เยอะไหมครับเยอะค่ะอย่างเช่นว่าเจ้าของซุนเฮงพลาซ่าศรีสะเกษเราก็โดนแล้วก็เพื่อน อีกท่านหนึ่งเจ้าของร้านยาก็โดนแล้วก็พี่สาวอีกคนหนึ่งที่เป็นคุณครูเกษียณอายุราชการแล้วก็โดนนะคะก็โทรไปขอเพื่อนแต่เพื่อนก็หลงโอนนะคะแต่ดีนะเพื่อนมันจะเพนยังไม่ได้หลงโอนเพราะว่ามันตัวเลขค่อนข้างเยอะเขาก็เลยสงสัยค่ะครับ